สวัสดีค่ะวันนี้พี่เฟิร์นมาอยู่ที่นี่เลยมันเป็นบ้านพักราคา10ล้านบาทโหซึ่งมันอลังการมากเพราะว่าบ้านพักที่นี่เนี่ยเขามูลค่า10ล้านบาทเพราะว่ามีสระว่ายน้ำแล้วก็ติดทะเลติดหาดเรียกว่าไฮโซมากแต่วันนี้เนี่ยพี่เฟิร์นไม่ได้มาอย่างเดียวเพราะเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันที่นี่นั่นเองใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะไปดูกันเลยใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับป่าพี่อิงวันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันก่อนไหนๆแล้วก็มาที่บ้านพักอลังการขนาดนี้แล้วจริงๆเรามาบ่อยนะบ่อยมากแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าที่นี่ราคาเท่าไหร่เขามีทั้งขายและเช่าบอกเหรอราคาขายเขาอยู่ที่10ล้านบาทเขามีแพงกว่านั้นด้วยแพงกว่านั้นใช่ไหมอันนี้บ้านหลังเล็ก10ล้านแต่ถ้าราคาเช่าเนี่ยมันจะคืนละ 3,500 มัน6ประมาณนี้เอาแล้วไม่พูดท่าทำเพลงเราอยากจะเล่นซ่อนแอบแล้วพี่อิงทำไงดีมาพี่อิงเป็นคนหายก่อนพี่เฟิร์นเป็นคนซ่อนเห็นปะคือเราสลับกันคนละตาเหรอเอาตาเดียวตาเดียวตาเดียวที่นี่มุมเยอะพี่อิงนับ1ถึง50แล้วกันเยอะไปไหม30ไหม30แล้วกันอ่ะโอเคอ่ะพี่เฟิร์นต้องใช้กล้องนี้นะอย่าพี่อิงใช้ GoPro ได้จับปึ๊บโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยโดยที่นี่เลยพี่อิงใช้โกโปรพี่อิงเป็นคนหาใช่ไหมพี่อิงเป็นคนหาก็ได้อ่ะพี่อิงไปนับ1ถึง30ละกันไปเลยตรงไหนดีตรงไหนหันหน้าเข้าประตูนั่นเลยนี่ประตูนี้เออนั่นร้อนอ่ะ1 2 3 4หลับหลอกพี่อิงไม่รู้แน่นอน11 12 13 14 15 16 17 18คือบ้านนี้เขามีห้องลับเยอะนะแล้วก็ทางตามชื่อนะโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ถ้าเกิดพี่เอ็มมาเนี่ยมันก็สามารถทะลุได้ใช่ไหมลองหาไม่เจอแน่นอน24 25 26 27 28 29 30เอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้พี่อิงก็ครบ30วิแล้วครับผมเราจะมาดูกันสิว่าพี่เฟิร์นอยู่ที่ไหนเริ่มเดี๋ยวนี้ครับก่อนเลยมีไหมฮะนี้ห้องสระผ้าไม่มีประมาณมีไหมช่วงไม่มีประมาณตรงนี้มีไหมไล่เลยครับไล่หาเลยครับไม่มีตรงนี้คงไม่มีละพี่เฟิร์นต้องเข้ามาตรงนี้แน่เพราะตอนแรกประตูปิดอยู่ในบ้านเนี่ยแหละ
จวงอ๋อไม่สามารถนี่ประตูห้องตอนแรกปิดอยู่อยู่ในห้องนี้แหละเชื่อได้ว่าอยู่ในห้องนี้แหละตู้เสื้อผ้าคิดว่าคงไม่ปีนขึ้นไปหรอกนะชวงไม่เจออันนี้ขึ้นไม่ได้แน่เพราะว่ามันเป็นไม้อะพี่เฟิร์นคงจะหักลงมาแน่นะครับเอาละช่วยร่วมกันลุ้นไปก่อนขึ้นบันไดมันเป็นนะกลัวกล้องตกเสียงเหมือนมาแล้วเลยในห้องไม่มีได้ไงวะเอาละครับนอกบ้านหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะมีที่ไหนอ๋อรู้แล้วมีประตูเปิดไปหลังบ้านเดี๋ยวก่อนสั่งเท้าก่อนตกใจตกใจพี่มิงกลัวขนาดนั้นเลยเหรอฮะพี่มิงกลัวขนาดนั้นเลยเหรอก็วิ่งมาไม่ได้ดูโลกเลยเป็นสรุปอันนี้พี่อิงถามว่าทั่วบ้านหรือยังหรือว่ามาที่นี่พี่แรกพี่แรกเลยจริงดิโอ้ไม่ได้เลยพี่เฟิร์นเอาจริงเหรอทางบ้านแล้วทำไมถึงมาตรงนี้อันสุดท้ายอ่ะฮะทำไมถึงเข้ามาตรงนี้อันสุดท้ายอ่ะก็มันมีที่ไหนไปก็ไปหมดอ่ะเอาล่ะโหสรุปนี้เดี๋ยวเจอไม่แป๊บเหมือนกันนะเรามาดูแล้วว่าตรงที่บ้านนี้ราคาสิบล้านเออได้ใช้กล้องเรามาดูความพิเศษของบ้านหลังนี้ดีกว่าเนาะอาจจะสงสัยว่า10ล้านบาทเนี่ยโมหรือเปล่านะคือที่เนี่ยตั้งอยู่ที่เขาพระตำหนักพัทยาเนาะซึ่งมูลค่าที่เขาแพงมากอยู่แล้วนะบ้านหลังนี้เข้ามาตอนแรกนี่คือประตูมีแอบตาเพราะว่าเราเล่นน้ำเนี่ยเตรียมตัวเข้ามาใช่ไหมก็เจอนี่เลยสระว่ายน้ำน้ำใสแจ๋วเนี่ยฟินมากฟินมากฟินมากสระว่ายน้ำที่นี่ฟินมากนะยังไม่พอนะเสร็จเรามาดูรอบบ้านก่อนแล้วกันนะนี่คือแบบรอบบ้านเขาใช่ไหมก็จะมีที่นั่งเล่นนี่คือจะปิ้งย่างจะนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสบายนั่งมองวิวตรงนู้นคุณปวกแดงพวกเหรอพวกแดงมุนอำเภอเนี่ยบ้านเขาสวยมากโมเดิร์นเห็นไหมเป็นสระน้ำอย่างนี้นะใช่อ่ะเรามาเข้าบ้านก่อนดีกว่าไหมโอเคจริงๆเข้าได้หลายทางนะเข้าได้หลายทางเนี่ยเข้าได้หมดเลยห้องนอนก็เข้าได้มาเข้าบ้านทางปกติก่อนนี่ครับปึ้มนี่เลยโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเข้ามาข้างในเขาก็เออจริงๆพี่เฟิร์นน่าจะแอบห้องนี้ซึ่งพี่อิงไม่น่ารู้ยิงเปิดอันแรกเลยอันนี้เหรออืมตรงนี้เขาจะมีที่แบบคือบ้านที่เนี่ยเขาเป็นบ้านที่แต่เขามีเครื่องซักผ้ามีอะไรให้ด้วยอ่ะเปิดไฟไปเลยครับมองให้ดูมีเครื่องซักผ้าอะไรด้วยเพราะว่าเนี่ยแบบนี่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า
คือตรงนี้ก็เป็นที่ดูทีวีนี่ทีวีเขาก็มีปลั๊กมีอะไรให้เรียบร้อยมีโซฟาจริงๆบ้านนี้นอนได้2คนเองนะใช่คือเขาก็เหมือนรีสอร์ทเนาะเป็นพูลวิลล่าเนาะเป็นพูลวิลล่าแต่คือถ้าจะซื้อเขาก็ขายขายนะพี่อิงพี่เพิ่งเคยถามเขา10ล้านสิบกว่าด้วย12ด้วยใช่หลังนี้12ล้านใช่ไหมแต่เขามีหลังแพงกว่านี้ที่เป็นสระใหญ่ใช่แล้วก็นอนได้แบบเหมือน3ห้องนอนสามห้องนอนได้6คนนี่ตรงนี้ก็เป็นตู้โต๊ะกินข้าวแล้วแบบเครื่องปรุงของเขานี่คือไฮโซมากมีหมดไฮโซเลิศเลยนี่เป็นซากที่พวกเรากินไว้เตาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เลยนะมีโหมดที่ดูดควันอะไรแบบนี้ตู้เย็นอะไรเงี้ยมีให้หมดตู้ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะเป็นประตูนี้เสร็จเข้าห้องนอนห้องนอนห้องนอนที่เรานอนเนาะห้องนอนเขาสมมติมีตู้เสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยเลยห้องนอนเขากว้างนะกว้างมากเขามีแบบมีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสมาร์ททีวีดู YouTube ได้นะแล้วถ้านอนอะก็มองสระว่ายน้ำได้พี่ลองมานอนตรงนี้นอนมองสระว่ายน้ำเห็นไหมมันช่างมีความสุขจริงจริงมาดูเสร็จมาดูห้องน้ำต่อเดี๋ยวพี่เฟิร์นขาดอะไรไปไหมฮะขาดอะไรเหรอพี่เฟิร์นยังไม่ได้บอกเลยว่าเรามีทีวีใหญ่ขนาดนั้นด้วยฮะค่ะคือเรามีทีวีที่จะดูแบบละครหรือดูฟุตบอลนะตรงเนี้ยดูรถแบบไลฟ์ก็ได้ใช่49หรือ55ไม่รู้ไม่ได้เขามีตอรี่ที่ระดับเมื่อกี้พี่เฟิร์นใช้มีตอรี่มีไดร์ปอบผมอะไรให้เรียบร้อยแล้วนี่ตอนแรกคือประตูปิดนี่บ้านหลังนี้จะเป็นสไตล์โมเดิร์นจริงเขามีหลายสไตล์มากนะเออใช่เสร็จใช่ไหมเปิดประตูเป็นห้องน้ำเลิศไหมห้องน้ำพอดูกว้างมากเพราะใช้กระจกเป็นหลักห้องน้ำแล้วก็มีแบบเลนี่ด้วยแบบชาวเวอร์แบบเลนี่พี่เฟิร์นชอบนี่คือบ้านใช่ไหมและที่มันแพงมากเพราะบ้านหลังนี้เขามีหาดติดหาดส่วนตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูหาดกันก่อนดีกว่าไปครับไปใช้หาดกันไปใช้หาดกันดีกว่าจริงๆเดินไปได้นะแต่ว่ามันไกลอ่ะบอกก่อนว่าเรามาอันนี้รีวิวให้ไม่ได้ค่ารีวิวจากเขานะแต่เรามาบ่อยจนสนิทกับพี่เจ้าของบ้านเขาเลยสักวันเราคงเก็บตังค์ซื้อไหมพี่อิงเออใช่ พี่อิงว่าพี่อิงกับพี่เฟิร์นคงจะต้องได้อยู่ที่นี่ในสักวันนึงแหละ เป็นบ้านพักคนชราคือเขามีหลายหลังมากอันนี้คือมีหลังก็มีอยู่จริงๆเคยถ่ายคลิปที่เนี่ยหลายคลิปมากอย่างคลิปที่พี่ซิมอย่างเงี้ยมานางเงือกบ้าตัวนั้นนะก็ถ่ายที่นี่นะอย่างแบบว่าคลิปที่แบบว่าเจอเด็กทิ้งโดนทิ้งหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มีมินย่าหลานพี่อิงอ่ะก็ถ่ายที่นี่ด้วยแต่คลิปก็คุ้นเนาะลองไปย้อนดูเลยคลิปที่เป็นนางเงือกเงี้ยก็จะถ่ายที่นี่ไปไปลงดีได้ยินเสียงคลื่นมาแล้วคลื่นโอ้พี่อิงจ้าวันนี้สวยนะเนี่ยวันนี้คืออ่ะบอกนิดนึงก่อนนอกจากมันจะแพงแล้วนะเป็นหาดส่วนตัวอ่ะนี่ติ๊ดตัวนี้ติ๊ดไงนะติ๊ดไงนะมันเขาตีไปแล้วแล้วก็แป๊บนึงนะอ่ะน้องนี่ถ้าเกิดไม่ติ๊ดใช่ไหมมันจะไม่ออกเห็นปะแล้วพอนี่ปึ้มก็จะออกเป็นระบบไฟฟ้านิดนึงโอ้อากาศสดชื่นมากปิดให้นิดนึงครับเผื่อใครแอบเข้ามาจะบอกให้ฮะทำไมถึงแพงเพราะตรงนี้นอกจากเป็นหาดส่วนตัวแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นเกาะล้านครับผมโอ้นี่เห็นไหมฝรั่งจริงๆข้างๆนี่เป็นที่พักนะแล้วก็แบบอยากจะบอกให้ว่าทำไมรู้ไหมกล้องมันไกลไปนิดนึงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างใครนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยพี่เฟิร์นถ่ายให้ดูยาวๆกันเลยสดชื่นเหมือนมากับพี่ไงเออเหมือนมาเที่ยวปิดเทอมมาเที่ยวด้วยกันเออใช่
แหมวันนี้ลมแรงนิดนึงเนาะอากาศดีอ่ะคือเหมือนมีพายุเลยอ่ะเหมือนมีพายุมาก็โอ้คลื่นแรงมากเลยเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะเป็นเกาะล้านมากของใกล้ๆนะคือเกาะล้านนะตรงนี้ก็มีฝรั่งเขามาอาบแดดแล้วเนาะเดี๋ยวเราเดินถ้าสมมติว่าพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าลมเสียงลมให้ฟังคลื่นดีกว่าฟังเสียงคลื่นฟังเสียงคลื่นบรรยากาศสุดยอดมากอ่ะรู้สึกไม่อยากกลับอีกแล้วไม่อยากกลับเลยพี่เฟิร์นบ้านข้างบนใหญ่มากใหญ่มากบ้านตรงนี้เขาเป็นที่เคยถามกับพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านที่พี่เฟิร์นไปพักอ่ะเขาบอกตรงนี้เป็นเหมือนคลินิกอ๋อเป็นคลินิกเป็นคลินิกรักษาแบบพวกแอนตี้เอจิ้งกับพวกรักษาชะลอวัยอ่ะคลินิกชะลอวัยแบบนี้ไฮโซมากบ้านหลังนี้ไฮโซที่สุดริมทะเลเนี่ยพี่ซิมเคยมานอนเล่นตรงนี้ฮะพี่ซิมคิวเทลป้านะฮะเคยมานอนเป็นนักเลือกบ้าให้เราไม่อยากกลับเลยพี่อิงจบแล้วครับบ้าน10ล้านแท้ๆครับ10ล้านแท้ๆเพราะฉะนั้นคือเราก็เอาใจช่วยกดไลค์คลิปนี้เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะอยากพี่เฟิร์นไปที่ไหนนะลองคอมเมนต์มาด้านล่างเราจะได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆนะแล้วก็เหมือนมาดูพร้อมกันและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างบนนะจ๊ะเวลาคลิปพี่เฟิร์นมาเนี่ยจะได้เห็นก่อนใครไงไปเรากลับกรุงเทพดีกว่าบ๊ายบายทะเลค่ะบ๊ายบาย